ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็จะใช้เวลาคิดว่าไม่น่าจะเกินสัก40 นาทีสุดท้ายนะคะพูดเรื่องของตัว HIV Post Exposure Prophylaxis นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน Common Consultation นะคะที่เวลาน้องๆ Resident มาผ่านที่คลินิก447ก็จะได้เจอนะคะก็อาจจะมาปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนไข้ที่โดนเข็มตันหรือว่าได้รับมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มาขอยานะคะก็ตัว HIV prevention เนี่ยจริงๆก็มีหลายๆ modalities นะคะซึ่งเราอยากจะให้ใช้หลายๆ modality ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะการใช้ยานะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งยาเนี่ยจริงๆก็มีทั้งก่อนที่จะไปสัมผัสในคนไข้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็หลังสัมผัสนะคะก็คือเป๊ปนะคะส่วนก่อนสัมผัสก็คือเรียกว่าเพล็บก็คือ pre-exposure prophylaxisซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์กันทริดาพูดไปแล้วเมื่อน่าจะเป็นประมาณปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็โมดาลิตี้อื่นๆก็เช่นการทำเซอร์คัมซิชันนะคะในคนไข้ที่ใช้ยาเสพติดเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เข็มสะอาดนะคะการงดมีเพศสัมพันธ์นะคะการรักษาคนไข้ที่เป็น HIV เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่แพร่กระจายเชื้อไปสำหรับไปสู่คนอื่นๆนะคะการตรวจแล้วก็รักษาในเรื่องของตัวโรคติดเชื้อมีเพศสัมพันธ์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นมอดาลิตี้ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะพูดแค่ในเรื่องของตัวเป๊ปนะคะเป๊ปคืออะไรนะคะเป๊ปหรือว่าเป็น post exposure prophylaxis เนี่ยก็คือเป็นการป้องกันนะคะการติดเชื้อ HIV ในคนไข้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเขาไปมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มาแล้วนะคะก็คือเป็นการป้องกันหลังจากที่เขาสัมผัสเชื้อ HIV ไปแล้วนะคะเป๊ปเนี่ยก็ควรจะให้เป็นในนี้เขาเขียนว่าเป็น emergency situation นะคะก็คือให้เป็นภาวะฉุกเฉินชนิดหนึ่งนะคะจะต้องรีบให้ยาภายใน72 ชั่วโมงหลังจากที่เขาสัมผัสความเสี่ยงมาโดยทั่วไปแล้วนะคะคือตัวเป๊ปเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะพูดว่า HIV เป๊ปนะคะเป๊ปเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ประเภทนะคะก็คือ O เป๊ปนะคะก็คือตัว occupational เป๊ปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะคะหลังสัมผัสจากการทำงานในบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็น non occupational PEP หรือว่า N PEP อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันนะคะการติดเชื้อหลังสัมผัสในคนที่ไม่ใช่บุคลากรนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ได้รับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะเช่นถูกข่มขืนนะคะหรือว่ามีเป็น unsafe sex นะคะถุงยางแตกถุงยางรั่วหรือว่าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นแล้วก็มีการแชร์เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะหรือว่ามีประวัติทรอมาแล้วก็เลือดเป็นไปหมดทั้งฟิลด้วยเลือดเราด้วยด้วยเลือดเขาด้วยอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว N เป๊ปนะคะก็จะมาพูดอันแรกก่อนนะคะก็คือ O เป๊ปก็ในบุคลากรนะคะทางการแพทย์ก็คือพวกเราแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV จากคนไข้ได้ผ่านทั้งหมด3 ช่องทางหลักๆนะคะก็คือเป็น percutaneous exposure ก็คือโดนเข็มตันนะคะโดนมีดหรือว่าแบบเข็มที่มันเปื้อนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากคนไข้นะคะกระเด็นเข้าบาดหรือว่าโดนตำนะคะอันที่2ก็คือเป็น mucosal contact นะคะก็คือจะเป็นโดนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งเนี่ยกระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น non impact skin exposure ก็คือโดนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งนะคะอันนี้กระเด็นเข้าสู่ผิวหนังที่มีบาดแผลนะคะเช่นเราจะมีแผลอะไรอยู่แล้วเดิมแล้วก็โดนเลือดกระเด็นบนแผลตรงนั้นพอดีอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะก็จะมาให้ดูสถิติกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากอาจารย์อรณิตแล้วก็คุณปัทมาแล้วก็ทีม47ที่เขาเก็บข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรานะคะก็จะเห็นว่าในปีนึงเนี่ยก็มีคนมารีพอร์ตนะคะว่าสงสัยว่าจะมีก็คือมี exposure เกิดขึ้นนะคะปีละประมาณ400 ถึง 500 คนแล้วก็มีปี64เนี่ยที่มันลดลงหน่อยเหลือประมาณสัก300 กว่าคนแล้วจริงๆขอโทษค่ะปี63เหลือ300 กว่าคนแล้วก็ปี64เนี่ยจริงๆลดลงกว่านี้ก็คือประมาณสัก330 คนน่าจะเป็นเรื่องของตัวภาวะโควิดอะไรเงี้ยก็เลยมีการปิดวอร์ดไปหลายวอร์ดในช่วงนึงแล้วก็นักศึกษาแพทย์ก็เหมือนอัดเรียนเป็นแบบออนไลน์อะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ก็เลยปริมาณลดลงนะคะเราก็จะเห็นว่า3 กลุ่มนะคะที่มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแพทย์นะคะก็คือเป็น resident หรือเป็น fellow นะคะเป็นพยาบาลนะคะหรือเป็นนักศึกษาแพทย์ก็จะเป็น3 กลุ่มที่มีเกิดเหตุมากที่สุดนะคะลักษณะของการเกิดเหตุนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดนในเรื่องของ percutaneous exposure นะคะก็คือประมาณสัก60-70%นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัว mucosal exposure นะคะ
ทีนี้ก็มาดูว่าในการเกิดเรื่องของโดนเข็มตามหรือมีดบาดแต่ละครั้งนะคะลิสต์ในการทรานส์มิชชันเนี่ยมันเป็นยังไงโอกาสติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ปัจจัยในการติดเชื้อเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลนะคะก็ปัจจัยแรกเลยที่มีผลแน่ๆก็คือในเรื่องของตัว HIV status ของตัว source patient ก็คือคนไข้ที่เราโดนเข็มต่ำนะคะก็ตรงไปตรงมาถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็น HIV ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ติดเชื้อ HIV เนาะแต่ถ้าเขาเป็น HIV ขึ้นมานะคะเราก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณไวรัสโหลดนะคะถ้าเขาปริมาณไวรัสโหลดเขากินยาต้านดีกดไวรัสได้ดีนะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่าคนที่ปริมาณไวรัสโหลดสูงๆยังไม่ได้เคยได้รับการรักษานะคะสารคัดหลั่งนะคะที่มาโดนเราอันนี้ก็สำคัญนะคะสารคัดหลั่งที่ถือว่าสามารถที่จะนำเชื้อนะคะนำเชื้อได้แพร่เชื้อได้ก็จะเป็นในพวกเลือดนะคะซีเมนวาเจนัลซีคิชันหรือว่าน้ำอะไรก็ตามบอดี้ฟลูอิดของคนไข้ที่มีเลือดปนอันนี้ก็จะถือว่าเป็น definitely infectious นะคะบอดี้ฟลูอิดต่างๆอันนี้ก็คือถือว่ามีโอกาสที่จะทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันก็คือพวกน้ำไขสันหลังนะคะน้ำเคาะน้ำในซินโนเบียลฟลูอิดนะคะพูลอลฟลูอิดคริโตเนียลฟลูอิดพลิคาเดียลแล้วก็แอมิโอติกฟลูอิดอันนี้ก็ถือว่าทำให้เราติดเชื้อได้นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะสารคัดหลั่งที่เราโดยทั่วไปก็คือเราจะถือว่ามันไม่อินเฟคเชียสถ้าไม่มีเลือดปนนะคะอันนี้ก็คือถ้าโดนอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะมันไม่ทำให้เราติดเชื้อนะคะถ้าไม่มีเลือดปนก็จะเป็นพวกน้ำมูกน้ำลายนะคะน้ำตานะคะอุจจาระปัสสาวะเหงื่อของคนไข้นะคะพวกนี้ก็เป็น non infectious not infectious นะคะไทป์ของ exposure ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็type exposure แต่ละชนิดก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ไม่เท่ากันเช่นถ้าเกิดเป็น percutaneous exposure โอกาสติดเชื้อเนี่ยก็คืออยู่ที่ 0.3% นะคะแล้วก็มี 95% confidence interval อยู่ที่ 0.2 ถึง 0.5% นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเห็นว่าที่ reference เนี่ยก็จะ reference ประมาณข้อมูลก่อนปี2000นะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวPEP เนี่ยก็ไม่ค่อยมีข้อมูลที่เป็น RCT นะคะส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเป็น based on สมัยที่เรายังไม่มียาต้านไวรัสนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.3% นะคะแต่ว่าเข็มตำแต่ละครั้งลิสต์มันก็ไม่เท่ากันนะคะเช่นถ้าเกิดเป็นเข็มมันตำเป็น deep injury นะคะมันก็ต้องมีความเสี่ยงมากกว่าที่แบบตำตื้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากตัว case control study นะคะก็บอกว่าถ้าเป็น deep injury เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงประมาณ odds ratio ที่ประมาณ15นะคะถ้าเราเห็นเลือดติดอยู่ที่ปลายเข็มเลยอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเข็มที่โดนตำนะคะถ้าเข็มนั้นมันเป็นการทำโปรซิเจอร์ที่ผ่านหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์ทอรี่หรือเป็นเวนอันนี้ก็จะเสี่ยงมากกว่าเข็มที่เป็นเข็มที่แบบผ่านซับคิวตาเนียสนะคะถ้าเป็นทางด้านเลือดกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 0.09% นะคะก็คือตีสักประมาณสัก1ใน1,000นะคะแล้วก็ non impact skin เนี่ยจริงๆไม่มี reference นะคะแต่ว่าเขาก็อนุมานเอาว่ามันก็จะน่าจะประมาณ 0.09% เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็จะมาพูดถึง rationale ของ PEP นะคะว่าเอ๊ะเราให้ PEP ไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็น based on ในเรื่องของตัว natural history ของการติดเชื้อนะคะว่าเมื่อตัวคนไข้หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีการสัมผัสนะคะกับเชื้อ HIV ไม่ว่าจะเป็น percutaneous หรือว่าเป็น mucosal exposure นะคะตัวเชื้อ HIV ที่รับเข้ามาเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวนะคะอยู่บริเวณtissue macrophage หรือว่า dendritic cell บริเวณตำแหน่งที่เขารับเชื้อเข้ามานะคะแล้วก็ภายในเวลา48-72ชั่วโมงนะคะก็เวลาพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แพร่ไปที่ลิมโนดนะคะเป็น regional lymph nodes แล้วก็72ชั่วโมงถึง120ชั่วโมงอันนี้ก็จะเกิดภาวะไวรีเมียนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะเป็น establish ว่าเป็น HIV infection ก็จะมีเชื้อไปทั่วร่างนะคะทีนี้การให้เป๊ปนะคะก็คือเป็นการให้ยานะคะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็หวังผลนะคะในช่วงแรกที่มันเป็นช่วงที่เขามี replicate อยู่บริเวณที่ชุมแมคโครฟาจหรือว่า dendritic cell แถวๆนี้นะคะก็คือการเป็นการให้ยาไปฆ่าเชื้อนะคะซึ่งแอนตี้ไวรัลที่ใช้ก็ต้องเป็นแอนตี้ไวรัลที่มีแอคชั่นหลายๆเป็นมัลติเพิลไซต์ก็คือหลายๆตำแหน่งของการแบ่งตัวของไวรัสนะคะแล้วก็มีpotency ที่ดีนะคะนี่ก็จะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้เพราะว่าเชื้อมันก็จะไม่แพร่ต่อไปที่ regional lymph node หรือไม่เกิดภาวะไวรีเมียก็ทำให้เราสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้นะคะ efficacy ของ PEP เลยก็อย่างที่efficacy ของ PEP เนี่ยเอาจริงๆเลยก็คือไม่มี RCT เปรียบเทียบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการ based on ตัว animal study นะคะแล้วก็เป็น clinical trial ของการใช้
ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือเป็นเหมือนกับพอเราให้ยาจากแม่สู่ลูกยาบางตัวมันก็จะไปมีผลต่อเด็กก็คือเหมือนเป็นการเป็น post exposure ในเด็กอะไรเงี้ยนะเขาก็อ้างอิงข้อมูลของเรื่องของการใช้ยาแบบนี้นะคะแล้วก็มา generate ไอเดียในการให้เป็นเป๊ปนะคะหลังจากที่สัมผัสในกรณีอื่นๆนะคะefficacy ที่มีเนี่ยก็เป็นการศึกษาในมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นcase control study อันเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ปี1997นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเราให้ AZT คือสมัยก่อนเขามีแค่ AZT ตัวเดียวนะคะให้ AZT ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะมีลดเรื่องมันสามารถที่จะลดเรื่องของการติดเชื้อได้ก็คือ odds ratio มันอยู่ที่ 0.19 ก็คือลดการติดเชื้อได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ายาต้านที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ย efficacy ดีกว่าแล้วก็เราใช้ยาทั้งหมด3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ก็คือ efficacy เนี่ยก็น่าจะดีกว่าดีมากกว่า80%ไปมากๆนะคะก็มาดูสเต็ปนะคะในการ management เวลาเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์นะคะหรือว่าเกิดเรื่องของตัวเป็น HIV exposure ขึ้นมาต้องทำอะไรบ้างนะคะก็อันแรกเลยก็คือทำเป็นเรื่องของตัว site management นะคะก็ถ้าเกิดถูกเข็มตันนะคะถูกของมีคมบาดนะคะที่ก็คือต้องเข็มแล้วก็ของมีคมนั้นเนี่ยก็คือเปื้อนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของคนไข้นะคะก็ให้รีบล้างแผลนะคะก็อาจจะล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่นะคะเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์เบตาดีนหรือว่าคลอไฮซิดีนก็ได้นะคะถ้าถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นก็เหมือนกันนะคะก็รีบล้างแผลนะคะไม่ควรบีบไม่ควรเค้นนะคะยิ่งเราไปบีบยิ่งไปเค้นเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มทิชชู่ทรอมาอาจจะเพิ่มริสก์ในการติดเชื้อมากขึ้นนะคะถ้าเกิดโดนเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตานะคะนี่ก็ต้องรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือว่ามามอสไลน์นะคะก็ให้ล้างเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ากระเด็นเข้าปากนะคะอันนี้ก็คือต้องล้างปากด้วยน้ำสะอาดหรือว่า normal saline นะคะแล้วก็มีการ exposure reporting นะคะก็คือกับอาจจะแจ้งผู้บังคับบัญชาแจ้งหัวหน้านะคะก็จะมีการซักประวัตินะคะแล้วก็เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเป็นในเวลาราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่47นะคะก็จะมาเจออาจารย์อาจารย์ก็จะซักประวัติเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเกิดเมื่อไหร่นะคะเหตุเกิดได้อย่างไรนะคะเหตุเกิดที่ไหนแล้วก็แบบเมื่อไหร่ก็คือเวลาเมื่อไหร่เหตุเกิดได้อย่างไรนะคะก็นี้เราก็จะได้รู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรนะคะมันเป็น systematic error หรือเปล่านะคะถ้าเรื่องที่มันเป็น systematic error เนี่ยก็จะได้หาวิธีป้องกันหรือว่ามันเกิดจากการที่เขาประมาทเองนะคะเราก็จะซักประวัติในเรื่องของตัวลักษณะของexposure นะคะว่าโดนเข็มตำหรือว่าโดนเลือดกระเด็นเข้าตาเข้าปากหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ตัว fluid ที่โดนเนี่ยมันเป็น fluid ชนิดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของ source patient นะคะว่าตัวคนไข้ที่เราไปโดนเข็มเขาตำเนี่ยตัวคนไข้ status ของเขาเป็นยังไงนะคะก็คือจะต้องเจาะ anti-HIV ถ้าเขาไม่เคยเจาะเนาะก็ถ้าหรือว่าวันนั้นยังไม่ได้ในช่วงนั้นยังไม่ได้เจาะก็คุณจะต้องเจาะ anti-HIV นะคะถ้าคนไข้เขารู้อยู่แล้วว่าเป็น HIV นะคะเราก็จะต้องซักประวัติดูว่าเขาเป็นอะไรมานอนโรงพยาบาลนะคะเป็นระยะไหนของ HIV กินยาต้านหรือไม่นะคะกินยาต้านแล้วกดเวลาใต้หรือเปล่านะคะมีประวัติดื้อยาไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์เราจะไม่ดูเฉพาะ HIV เราก็จะดูโรคอื่นๆที่มันสามารถที่จะติดได้นะคะจากการที่เกิดเข็มตันก็คือไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C นะคะเพราะฉะนั้นตัว source patient จะต้องเจาะHBS antigen แล้วก็ anti-HCV รวมด้วยนะคะตัวบุคลากรเองนะคะก็ต้องมีการประเมินนะคะอย่างแรกเลยก็คือประเมิน anti-HCV ไว้เป็น baseline นะคะว่าหลังจากก่อนที่จะเกิดเหตุเนี้ยเขาเป็นลบอยู่นะคะนะคะแล้วก็จะต้องมีการเจาะเลือดของตัว HBS antibody นะคะกับ antiกับ HBS antigen ดูถ้าเกิดเขายังถ้าคือไม่เคยถ้าเกิดรู้แล้วว่าถ้าไม่รู้ว่ามีภูมิหรือเปล่านะคะคือถ้ารู้อยู่แล้วว่ามีภูมิไวรัสตับอักเสบ B อันนี้อาจจะไม่ต้องเจาะก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบ B อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องเจาะนะคะแล้วก็เจาะในเรื่องของแอนตี้เฮซิงไว้เป็นเบสไลน์นะคะอันต่อมานะคะก็จะมาประเมินเรื่องของการให้ยานะคะก็คือยาที่ว่าก็คือยาเป๊ปนะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสมมติ3กรณีนะคะก็คือถ้าเกิดเจาะเลือดแล้วซอร์สเพเชียนเนี่ยผลเลือดเขาเป็นลบนะคะแล้วก็ซักประวัติแล้วว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปก็คือจะเขียนว่าไม่ต้องให้ยานะคะแล้วก็ไม่ต้องติดตามบุคลากรที่สัมผัสคือไม่ต้องนัดมาเจาะเลือดซ้ำนะคะแต่ถ้าซอร์สเขาเป็น anti-HIV positive นะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ยาเป๊ปนะคะแล้วก็อันกลางก็คือ source unknown ก็คือไม่ทราบว่าผล HIV ของเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปก็คือให้ประเมินดูว่า source เนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV หรือเปล่า
เลือดหรือว่าสารคัดหลั่งที่สัมผัสเนี่ยน่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ HIV หรือเปล่านะคะถ้าเกิดคิดว่าใช่อันนี้ก็พิจารณาให้เป๊ปนะคะสำหรับยาเป๊ปนะคะถ้าเกิดคิดว่าจะต้องให้นะคะก็คือจะต้องให้เร็วที่สุดก็คือเป็น as soon as possible นะคะเขาถือว่าเป็นภาวะแบบเป็น urgency medical concern นะคะก็คือภายใน1-2 ชั่วโมงอย่างช้าไม่ควรจะเกิน72 ชั่วโมงแต่ว่าคือกินเร็วก็คือน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะในต่างประเทศเขาอาจจะมีเป็น starter pack นะคะก็คือรู้ว่าโดนเข็มตามปุ๊บก็คือไปเริ่มกินยาไปก่อนเลยระหว่างรอ evaluate รอผลเลือดอะไรเงี้ยเขาจะมี starter pack ไปให้นะคะแล้วก็กินนานเท่าไหร่นะคะก็จะกินทั้งหมด28 วันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ based on ข้อมูลจากตัวลิงนะคะก็คือเป็นข้อมูลจาก animal study ก็คือเป็นลิงนะคะแล้วก็ตัวก็เป็นการให้ยาตัวทีโนโฟเวียนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ก็คือเป็น simian immunodeficiency virus นะคะแล้วก็จะเห็นว่าใน animal model เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราให้ยาต้านเร็วก็คือภายใน24 ชั่วโมงแล้วก็ให้ทั้งหมด28 วันนะคะก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้เกือบ 100% นะคะแล้วก็ยิ่งให้ยาช้านะคะประสิทธิภาพในการป้องกันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี้จะให้ยาแล้วก็จะมาเลือกเรจิเมนต์ว่าเราจะให้ยาต้านสูตรไหนดีนะคะก็ยาต้านที่จะพิจารณาให้เนี่ยก็คือจะพิจารณาให้เป็นทั้งหมดณตอนนี้ก็คือให้3ตัวนะคะก็จะเป็นยากลุ่ม NRTI 2ตัวแล้วก็บวกกับยาตัวที่3นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับการรักษา HIV เลยนะคือถ้าเกิดใครเกิดทันนะคะสมัยก่อนก็จะมีการให้ยา2ตัวกับ3ตัวนะคะเอาจริงๆก็ไม่ได้มี RCT เปรียบเทียบระหว่าง2กับ3นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ based on ว่าข้อมูลปัจจุบันเนี้ยยาต้านไวรัสเนี่ยประสิทธิภาพดีนะคะผลข้างเคียงน้อยนะคะแล้วก็เราหวังผลป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันขึ้นให้แนะนำให้เป็นยา3ตัวไปเลยนะคะยา3ตัวที่ว่านี้จะเป็นตัวไหนบ้างจริงๆก็ต้องแล้วแต่ regimen นะคะ based on ว่าตัว source patient เนี่ยขอประวัติเขาเป็นยังไงเขามีประวัติดื้อยาไหมนะคะถ้าเขามีประวัติดื้อยาเช่นเขาดื้อยากลุ่ม NNRTI มาก่อนนะคะอันนี้เราก็จะต้องพยายามพิจารณาเลือกยาที่เขามีดื้อนะคะก็อาจจะให้เป็นตัว TDF-FTC นะคะบวกกับเป็น PI เป็น Boosted PI หรือว่าอาจจะให้เป็นตัวโดทิกเกอร์เวียนะคะหรือถ้าเกิดไม่ทราบประวัติไวรัสโหลดของคนไข้นะคะหรือว่าซอสมันแบบเป็นอันโนนนะคะก็ถือคนไข้กินยาแล้วก็ปรากฏไวรัสได้ดีนะคะอันนี้ก็จะแนะนำให้ยาตามตารางนะคะก็ยาตารางก็คือจะเป็นก็จะเห็นว่าเป็นยา NRTI นะคะ2ตัวบวกกับยาตัวที่3นะคะนี้เป็นไกด์ไลน์ไทยที่เพิ่งออกมาช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ตัว preferred regimen เนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัวทีโนโฟเวียนะคะบวกกับรามิวดีนหรือว่าเป็นทีโนโฟเวียบวกกับเอ็มไทซิตาบีนนะคะส่วนยาตัวที่3ที่เขาแนะนำก็จะเป็นตัวโดทิกเกอร์เวียทีนี้ถ้าเกิดยังไม่มีโดทิกเกอร์เวียนะคะหรือว่ามีข้อห้ามในการใช้โดทิกเกอร์เวียนะคะของไกด์ไลน์ไทยก็จะมีออลเทอร์เนทีฟนะคะ alternative therapy ก็คืออาจจะเป็นตัวริพิวิลินก็ได้นะคะแต่ว่าริพิวิลินจะมีดอกจันนิดนึงก็คือไม่ควรให้นะคะถ้าเกิดคิดว่า source patient เนี่ยเขาอาจจะดื้อยาในกลุ่ม NNRTI นะคะคือริพิวิลินมันเป็นยากลุ่ม NNRTI เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดว่าตัวเชื้อที่เขาได้มาเป็นเชื้อที่ดื้อ NNRTI เราก็ไม่ควรจะให้นะคะหรืออาจจะใช้เป็น boosted atazanavir ก็ได้นะคะหรือจะเป็น boosted หรือ darunavir ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัว bictegravir เป็นยาตัวที่3ก็ได้นะคะในกรณีที่คนไข้นะคะบุคลากรของเราเนี้ยมีปัญหานะคะในเรื่องของตัวครีตินินไม่ดีค่าไตไม่ดีแล้วนะคะก็มีครีตินินเคลนน้อยกว่า50 mL/min นะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เป็นตัว AZT แทน TDF นะคะเพราะว่าตัว TDF เนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของไตนะคะของไกด์ไทยก็อาจจะแนะนำให้เป็น AZT แทนแต่ว่า AZT จริงๆอาจจะต้องมีการปรับถ้ามันคีรันมันต่ำมากอาจจะต้องมีการปรับโดสนะปรับโดสตามไตด้วยนะคะอีกก็มาดูในเรื่องของผลข้างเคียงอ๋อแล้วก็ยาก็คืออย่างที่บอกไปนะคะก็ให้ภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็อย่างช้าไม่เกิน72 ชั่วโมง duration คือทั้งหมด4 สัปดาห์นะต่อไปก็จะมาดูในเรื่องของผลข้างเคียงนะคะว่ายามีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะก็เรจิเมนที่เราให้ปัจจุบันที่เป็นตัว TDF 3TC บวกกับ DTG เนี้ยปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็น integrase inhibitor based regimen อันนี้มีผลข้างเคียงน้อยมากนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะคอนติเนียยาได้สามารถกินยาได้ราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคนพูดมาสมัยก่อนว่าไม่ไหวกินยาเป๊ปแล้วขึ้นไส้อาเจียนอ้วกเยอะมากทำงานไม่ได้อ่อนเพลียมากท้องเสียเยอะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่
เป็นการให้ยาก่อนยุคที่เราจะมี EBPS inhibitor นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเป็น protease inhibitor ก็อาจจะทำให้มีเนี่ยขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอะไรเงี้ยกันได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ยาพวกนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรให้เลยนะคะในคนไข้ที่เป็นกินในเปปเนี่ยก็คือยานิวราปีนนะคะนิวราปีนเนี่ยถ้าเกิดเอามาให้นะคะในคนไข้ที่ CD4 สูงนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเยอะซึ่งคนไข้ที่มากินเปปเนี่ยก็คือคนไข้ที่ยังไม่ได้เป็น HIV นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย CD4 เขาก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิด Severe Adverse Event ได้นะคะแล้วก็มีเคสที่พอร์ตถึงการให้นิวราปีนเป็น Cold Exposure แล้วก็เกิดในเรื่องของตัว Hepatotoxicity จนกระทั่งต้องไปทำการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะก็คือเปลี่ยนตับนะคะแล้วก็มีอีก3เคสที่เขารีพอร์ตในเรื่องของ Steven Johnson Syndrome นะคะเพราะฉะนั้นในเวลาปีนก็จะถือว่าเป็นยาที่เป็น contraindication นะคะในกรณีของเป๊ปนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว DTG เนี่ยก็คือในไกด์ไลน์ไทยยังเขียนติ่งตรงนี้ไว้อยู่นะคะว่าพอดี DTG เนี่ยที่ใช้ในคนไข้ที่เป็น HIV นะคะแล้วก็ตอนที่คือในผู้หญิงที่กินยาต้านที่มี DTG ในช่วงของที่เขามีการปฏิสนธินะคะปรากฏว่าเด็กที่เกิดออกมาจากผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยก็คือผู้แบบแม่ที่เป็น HIV แล้วกิน DTG ในช่วงที่มีการปฏิสนธิเนี่ยลูกออกมามีภาวะที่เรียกว่าเป็น neonatal defect เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีการอะลามในทุกๆไกด์ไลน์ว่าต้องระมัดระวังการใช้ยา DTG นะคะใน child bearing potential women นะคะก็จะต้องมีการระมัดระวังแต่ว่าหลังจากที่เขาเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าลิสต์เหล่านี้เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยลิสต์ของ DTG ในการเกิดเนื้อเทอร์ดิเซกจากแม่ที่กิน DTG เนี่ยมันก็น้อยลงแบบเพิ่มนิดหน่อยก็คือจากประมาณสัก1 ใน 1,000เป็นประมาณสัก2 ใน 1,000นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ต้องคุยกับเขาดูนะคะว่าคนไข้เขามีพอดีเรื่องของเป๊ปเนี่ยเรากินยาแค่4 สัปดาห์นะคะก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้กำลังแบบ early pregnancy มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขายังไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะอันนี้ก็อาจจะแนะนำให้เขาคุมกำเนิดไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขา early pregnancy มากๆหรือไม่แน่ใจว่าจะท้องอันนี้ก็ลองคุยดูว่าไม่งั้นก็จะหลีกเลี่ยงเป็น regimen อื่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องมาดูต่อไปว่าข้อมูลพวก DTG เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของดักอินเฟคชันนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะ DTG เนี่ยเป็นยาที่ค่อนข้างใหม่นะคะก็อาจจะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ในเรื่องของดักอินเฟคชันของมันนะคะก็ตัวดักอินเฟคชันที่มีแน่ๆก็คือไรฟัมพิซินนะคะสำหรับคือบุคลากรบางคนอาจจะซวยนะคะก็เป็น TB แล้วแล้วก็ยังมาโดนเข็มตันอีกนะคะก็ DTG กับไรฟัมพิซินเนี่ยมันก็จะมีดักอินเฟคชันกันเพราะว่าไรฟัมพิซินจะไปลดระดับของ DTG ประมาณสัก 50% นะคะถ้าเกิดต้องให้ร่วมกันอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มโดสของ DTG นะคะจากปกติก็คือ50 มิลลิกรัม/เดย์อาจจะต้องกินเป็น50 มิลลิกรัม BID ก็คือเป็นกินวันละ2 ครั้งนะคะแล้วก็ DTG กับเมทฟอร์มินนะคะบุคลากรของเราบางคนอาจจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะ DTG ก็จะไปเพิ่มระดับเมทฟอร์มินนะคะประมาณสัก70-79%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะแนะนำว่าถ้าจะใช้ DTG ร่วมกับเมทฟอร์มินนะคะไม่ควรให้เมทฟอร์มินเกิน 1,000 มิลลิกรัม/เดย์ของเมทฟอร์มินนะคะแล้วก็ยาในพวกของโพลีวาเลนแคทไอออนนะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลีเมนต์ที่เป็นธาตุเหล็กแคลเซียมนะคะซิงค์มัลติวิตามินมินเนอรัลต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นพวกอลูมิเนียมแมกนีเซียมแคลเซียมคอนเทนนิ่งแอนตาซิดพวกนี้เนี่ยก็จะมีการลดการดูดซึมของตัวยาต้านไวรัสก็คือตัว DTG นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องกินถ้าเกิดคนไข้เขากินอยู่จะต้องมีการหลีกเลี่ยงเวลากันนะคะเขาจะมีเวลาบอกไว้ว่าก่อน2 ชั่วโมงหลัง6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแยกกันกินเป็นคนละมื้อกันไปเลยนะคะก็อันนี้ก็คงต้องไปเปิดดูเวลาที่จะต้องสั่งยานะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะในเรื่องของดักอินเฟคชันของยาต้านไวรัสที่อาจจะใช้บ่อยนะคะกับยาต่างๆก็จะเห็นว่าแอนตาก็คือเหมือนสไลด์เมื่อกี้นะคะก็คือเป็นพวกมัลติวิตามินธาตุเหล็กแอนตาซิดต่างๆว่าจะมีในเรื่องของดักอินเฟคชันกับยาในกลุ่มอินทิเกสอินฮิบิเตอร์นะคะทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ PPI นะคะก็คือโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์เนี่ยก็จะมีปัญหากับตัวเป็นริโทนาเวียบูสเต็ดอะทาซานาเวียกับตัวบีพีไวรีนนะคะยาอื่นๆว่าจะเป็นยาโรคหัวใจยากันชักนะคะหรือว่าเป็นยาความดันอะไรเงี้ยต่างๆจริงๆก็มีการอินเทอร์แอคชั่นหมดซึ่งนี้คงจะต้องมาเช็คดูว่าบุคลากรของเราเนี่ยกินยาตัวไหนอยู่แล้วมันจะตีกับยาที่เรากำลังจะให้หรือเปล่านะคะแล้วก็เนื่องจากเรื่องของเป๊ปเนี่ยเราก็หวังถึงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คนไข้ได้ประสิทธิภาพของยาที่ดีที่สุดนะคะ
เรื่องของการกินพร้อมมื้ออาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่ายาต้านบางตัวเนี่ยต้องกินพร้อมกับมื้ออาหารนะคะเช่นตัวอาทาซานาเวียนะคะดารุนาเวียหรือว่าริวพิไวรีนอันนี้ก็จะต้องกินพร้อมกับมื้ออาหารนะคะแล้วก็ยาที่กินได้โดยไม่ต้องสนใจอาหารคืออาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมก็คือพวกตัวพิกเทคเกเวียนะคะโดโรทิกเกเวียแล้วก็เป็นราทิกเกเวียนะคะอันนี้อาหารไม่มีผลมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็รู้เรื่องของยาต้านไปแล้วนะคะว่าจะให้อะไรนะคะนี่ก็ต้องมาเคาน์เซลลิ่งของคนไข้ต่อใช่ไหมคะก็จะต้องแจ้งบุคลากรไปว่าลิสต์ในการติดเชื้อของเขาเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พูดอาจจะต้องพูดแนะนำนะคะในเรื่องของประโยชน์แล้วก็โทษของการให้ยาต้านนะคะไม่มีปิดก็คือป้องกันการติดเชื้อเนาะลิสก็อาจจะมีแพ้ยามีอะไรเงี้ยได้ก็จะต้องคุยกับเขานะคะอาจจะต้องแนะนำนะคะในเรื่องของ side effect นะคะ drug interaction แล้วก็ในเรื่องของ adherence นะคะกินยาทั้งหมดประมาณ1เดือนเนี่ยต้องตั้งใจกินให้ดีนะคะเพราะว่าอยากให้ป้องกันให้ได้ระหว่างนี้นะคะก็บอกเขาว่าให้ prevent ในเรื่องของตัว secondary transmission นะคะอาจจะต้องใส่ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนงดบริจาคเลือดนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้เขาสังเกตในเรื่องของอาการแล้วก็อาการแสดงของ acute HIV infection นะคะซึ่งก็คือพวกนี้เนี่ยก็หรือเขาเรียกกันว่าเป็น acute retroviral syndrome นะคะก็คือจะเป็นอาการของคนไข้ที่เป็นหลังจากที่เพิ่งรับเชื้อมาแล้วก็ถ้าติดเชื้อเนี่ยก็จะแสดงอาการเหล่านี้ได้นะคะ onset ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากที่สัมผัสเชื้อ HIV นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็จะคงอยู่ประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์แล้วก็จะหายได้เองนะคะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้นะคะมีต่อมน้ำเหลืองโตเจ็บคอมีผื่นนะคะปวดเมื่อยเนื้อตัวท้องเสียซึ่งอาการจริงก็ค่อนข้างจะ non specific แต่ว่าถ้าเกิดเขามีก็จะมีอาการคล้ายๆกับเป็น full light illness หรือว่าเป็น mononecrosis light illness นะคะถ้าเขามีอาการเหล่านี้ก็จะต้องกลับมาที่คลินิกก่อนนะคะเพื่อจะเจาะเลือดตรวจแล้วก็หาสาเหตุนะคะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะในเรื่องของ follow up นะเราก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยมาติดตามนะคะภายใน72ชั่วโมงก็จะต้องนัดมาพบกับ ID specialist นิดนึงนะคะหลังจากที่กินยาไปหรือว่าหลังจาก exposure 72ชั่วโมงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้มีการรีวิวในเรื่องของข้อบ่งชี้ในการกินยานะคะเพราะว่าที่72ชั่วโมงเนี่ยผลอาจจะออกแล้วว่าเป็นยังไงถ้าเกิดให้เป็นลบนะก็ไม่จำเป็นต้องกินต่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดให้เป็นบวกอาจจะต้องเป็นหาประวัติอะไรเงี้ยมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปรีวิวเราได้ว่าเขาดื้อยาหรือเงี้ยก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรยานะคะก็จะใช้เป็นช่วงนี้แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตัว side effect ต่างๆนะคะแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์อันนี้ไกด์ไลน์ต่างประเทศก็จะมีเขียนไว้ว่าก็อาจจะแนะนำให้นัดมาติดตามนะคะในเรื่องของ toxicity แล้วก็ในเรื่องของ adherence นะคะก็มาดูหน่อยนะคะแล้วก็มีการติดตามผลเลือดนะคะก็จะมีการติดตามนะคะ anti HIV นะคะปกติเราก็จะเจาะที่ baseline นะคะที่1เดือนแล้วก็ที่3เดือนนะคะยกเว้นนะคะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งมี anti HCV อยู่แล้วหรือว่าตัวแหล่งสัมผัสก็คือตัว source patient เนี่ยเขามีทั้ง HIV แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C นะคะเพราะว่าถ้าการที่มีทั้ง HIV แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C ติดเชื้อพร้อมกันเนี่ยตัว HIV อาจจะมีเรื่องของตัวการ delay sero conversion ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องตามไปถึง6เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C ร่วมด้วยแล้วบุคลากรเรายังไม่ได้มีภูมิอันนี้จะต้องมีการติดตามไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยที่6เดือนกับตับอักเสบ C ที่6เดือนด้วยนะคะแล้วก็พวกครีตินิน CBC นะคะ ALT ก็แนะนำให้เจาะที่เบสไลน์กับเมื่อมีอาการบ่งชี้เนาะส่วนไวรัสโหลดอันนี้ก็คือเมื่อสงสัย acute retroviral syndrome ก็ค่อยมาเจาะนะคะเราไม่ได้เจาะเป็นพื้นฐานหรือว่าไม่ได้เจาะในการ follow up นะคะก็จบไปสำหรับ OPEP นะคะอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ NPEP นะคะก็อย่างที่บอกไป NPEP เนี่ยก็เป็นสำหรับคนที่มีประวัติเสี่ยงจากเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของตัวการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นหรือมีประวัติทรอมานะคะ Risk ของการ Transmission เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็อันนี้จะเป็นข้อมูลจาก Systematic Review นะคะว่าเขาก็เอามาจากหลายๆ paper นะคะมาลองคำนวณ นะคะใช้คำนวณทางสถิติว่าแต่ละ exposure แต่ละไทยเนี่ยมันมี list ของ rate ของ HIV transmission เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นบัตร transfusion เนี่ยอันนี้เยอะที่สุดเลยการให้เลือดนะคะก็โอกาสติดเชื้อที่ 92% นะคะถ้าเป็น needle sharing นะคะก็จะเป็น63ต่อ 10,000 ครั้งที่ทำ needle sharing นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.63% นะคะเข็มตำนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.23% นะคะสำหรับตัว sexual intercourse นะคะก็จะเห็นว่า
receptive annual intercourse เนี้ยลิสต์สูงที่สุดนะคะก็คือ138ต่อ10,000 sex act นะคะก็คือตีสักประมาณ 1.38% ต่อ1 sex act นะคะถ้าเป็น insertive anal intercourse ก็อยู่ที่ 0.11% นะคะเป็น receptive vaginal intercourse ก็กับinsertive vaginal intercourse เนี่ยก็คือไม่ถึง 0.1% นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็น anal intercourse เนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่า vaginal intercourse แล้วก็ receptive ก็จะเสี่ยงมากกว่า insertive นะคะส่วน oral sex นะคะ oral intercourse เนี่ยว่าจะเป็น insertive receptive อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าต่ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่สูงเนาะก็คือเป็นก็ถือว่า low นะคะแล้วก็ biting อันนี้ไม่มี data นะคะนอกจากความเสี่ยงตามที่เขียนไปแล้วจริงๆก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเช่นถ้าตัวคนที่เขาไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็น HIV แต่ว่ากินยาต้านแล้วก็กดไวรัสได้นะคะอันนี้ความเสี่ยงมันก็จะต้องน้อยลงถ้าทุกคนเคยได้ยินในเรื่องของ U เท่ากับ U นะคะก็อันนี้ก็จะเสี่ยงน้อยลงนะคะถ้าเกิดตัวบุคลากรตัวคนไข้ที่มาปรึกษาหรือว่าคู่ของเขานะคะมีเรื่องของตัวโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะร่วมด้วยอันนี้ก็จะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีลีชั่นมีแผลใช่ไหมคะก็มีการอินเตอร์เนชั่นอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นะคะหรือถ้าเกิดมีทรอมานะคะมีความรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลกอริทึมนะคะในการประเมินคนไข้ถ้าเกิดเขาสัมผัสความเสี่ยงมานะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ตัดที่72ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเกิน72ชั่วโมงแล้วก็จะไม่ค่อยแนะนำให้เป๊ปนะคะแต่ถ้าน้อยกว่า72ชั่วโมงอันนี้ก็จะถ้าคนไข้ซอสเพเชียนพอโพซิทีฟเนี่ยก็คือให้เป๊ปเนาะแต่ถ้าซอสเพเชียนอันโนนอันนี้ก็จะเป็นเคส by เคส determination นะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ที่มาหาเราที่มาปรึกษาเนี่ยก็จะไม่ได้เอาคู่มาด้วยส่วนใหญ่ก็จะมาคนเดียวก็จะไม่รู้ก็จะเป็นซอสเพเชียนก็เป็นซอสอันโนนนะคะนี้ถ้าเกิดซอสอันโนนถ้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นซอสอันโนนนะคะก็จะมาดูข้อบ่งชี้นะคะในการให้ยาเอ็นเป๊ปของอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของประเทศไทยนะคะก็ปกติแล้วเราก็จะแนะนำนะคะก็คือในคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่เป็นการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็จะแนะนำให้เอ็นเป๊ปนะคะการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงมีอะไรบ้างก็คือการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเอนอลหรือว่าวาจินอลนะคะทั้งฝ่ายลุกแล้วก็ฝ่ายรับโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของตัวถุงยางแตกถุงยางรั่วนะคะถูกข่มขืนนะคะหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์นะคะกับหญิงหรือชายขายบริการนะคะหรือว่าใช้ยาเสพติดร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็จะแนะนำให้เอ็นเป๊ปนะคะพวกที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเช่นถูกเข็มกลวงตามนอกโรงพยาบาลหรือว่าอุบัติเหตุแล้วมีการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งที่มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อ HIV อันนี้ก็จะแนะนำเรื่องของเอ็นเป๊ปนะคะอันที่มีความเสี่ยงรองลงมานะคะก็คือพวกออรัลอินเตอร์คอร์สทั้งหลายออรัลเซ็กนะอันนี้เนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เอ็นเป๊ปก็คือให้พิจารณาเป็นรายๆไปนะคะก็อาจจะพิจารณาเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่รับทราบอยู่แล้วว่าซอสเพเชียนเนี่ยเขาโพซิทีฟแล้วก็มีวีรัสโหลดสูงนะคะก็คือเกิน 1,500 กอปปี้สเปอร์มิลนะคะหรือว่าในยื่อบุช่องปากเนี่ยเขามีแผลมีแผลในปากมีภาวะรอยโรคนะคะหรือว่ามีเหงือกอักเสบนะคะหรือว่ามีการสัมผัสเลือดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือว่ามีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อันนี้ก็จะแนะนำให้เป็นเอ็นเปไปร่วมด้วยนะก็จะให้แนะนำให้เอ็นเปนะคะแล้วก็ชนิดของความเสี่ยงที่ไม่ถือว่ามีชนิดของการสัมผัสที่ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงไม่ต้องให้ยาก็คือเป็นพวกการจูบแบบปิดปากนะคะการสัมผัสปากถูกปากการสัมผัสปากต่อปากโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บนะคะถูกกัดโดยที่ไม่มีเลือดออกอันนี้ก็ไม่ต้องให้ยานะคะสำหรับเรจิเมนที่ให้นะคะก็จริงๆก็เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวโอเปปนะคะก็ตารางเดียวกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้เร็วที่สุดดีที่สุดอย่างช้าไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดูเรชั่นเนี่ยทั้งหมด4สัปดาห์นะคะนี่ก็จะเป็นของไกด์ไลน์ไทยก็จะมาให้ดูไกด์ไลน์ของต่างประเทศนิดนึงนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ของทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาคือ2คอลัมน์แรกแล้วก็ของประเทศอังกฤษนะคะก็คือเป็นคอลัมน์ฝั่งขวานะคะก็จะเห็นว่า preferred regimen นะคะของทั้งสาม ไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นตัวกลุ่ม integrase inhibitor based นะคะเพราะว่า potency ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพpotency ดีแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยนะคะก็ของทางฝั่งอเมริกาก็อาจจะแนะนำเป็น TDF FTC DTG นะคะหรือจะเป็น TDF FTC บวกกับ radical vir นะคะส่วนของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น TDF FTC บวกกับ radical vir ที่เป็นแบบเป็น OD dose นะคะซึ่ง regimen นี้ประเทศไทยเราไม่มีนะคะหมายถึงว่าเราไม่มียาตัวนี้เนี่ยยา1,200มิลลิกรัมต่อวันของประเทศไทยเราไม่มีนะคะ
ก็ของอัลเทอร์เนทีฟนะคะเขาก็จะมีสูตรที่ให้เลือกมากกว่าของประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าจะสังเกตถ้าเป็นของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะเขียนเป็น TDF เป็นหลักนะคะเขาจะไม่ได้เขียนตัว TAF นะคะเพราะว่าคือของฝั่งอเมริกายังรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นใน TAF นะคะเพราะว่าตัวแท็บหรือว่าทิโนโพรเวอราฟินามายเนี่ยก็จะเป็นยาที่เหมือนกับมีระดับยาในบริเวณมิวโคซาคือเรกตัลทิชชูกับวาจินัลทิชชูที่ค่อนข้างต่ำกว่า TDF นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของฝั่งอเมริกาเขาจะแนะนำให้ใช้เป็น TDF มากกว่านะคะเพราะว่าของประเทศไทยเราเขียนทั้ง TDF แล้วก็ TAF นะคะแต่ว่าของอังกฤษก็ยังเขียนอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ในเรื่องของการคัลเซอร์ลิงในแง่ของ NPEP นะคะก็คัลเซอร์ลิงคล้ายๆกันในเรื่องของ benefit risk ของ transmission นะคะผลข้างเคียงนะคะแล้วก็เรื่องของ drug interaction แล้วก็ adherence นะคะแนะนำอาการแล้วก็อาการแสดงนะคะของการภาวะของ acute HIV infection นะคะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการป้องกันนะคะ secondary transmission แล้วก็อย่าลืมนะคะการที่เขามาหาเราวันนี้เนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงมาแล้ว1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะช่วยเขานะคะแนะนำให้ความรู้นะคะให้ education เกี่ยวกับ HIV risk reduction นะคะมันจะเป็นของการใส่ถุงยางนะคะการใส่ถุงยางแบบถูกวิธีนะคะการใช้ needle exchange หรือว่าอาจจะต้องชวนเขามาถ้าเกิดเขาดูมี risk เยอะๆก็อาจจะชวนเขาเข้าสู่กันให้ยาก่อนสัมผัสก็คือเปรปนะคะก็คือถ้าเขาจบในเรื่องของการรักษาเรื่องของเปรปแล้วก็ชวนมากินเป็น pre exposure prophylaxis ต่อนะคะแล้วก็สำหรับตัว NPEP เนี่ยก็จะมีการเขียนเพิ่มว่าถ้า source patient เป็นแบบ HIV positive นะคะแล้วก็กินยาต้านนะคะแล้วก็วันที่มาเนี่ยเขาวันที่มาปรึกษาเนี่ยก็คือเจาะเลือดไปแล้วผล anti HIV ผลไวรัสลบออกมาว่า undetectable นะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะหยุดยา NPEP ได้นะคะแต่ว่าระหว่างรอผลเลือดออกก็คือต้องกินยาไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเขียนไว้ในไกด์ไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าทุกคนก็คงได้ยินในเรื่องของตัวยูเท่ากับยูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์โดนเข็มตำนะคะคนไข้เนี่ยเป็น HIV undetectable ไวรัสโหลดอันนี้เขายังแนะนำให้กินนะคะในนั้นยังแนะนำให้กินอยู่นะคะแต่ถ้าเป็น NPEP อันนี้ก็จะหยุดกินก็ได้แต่ว่าคงต้องคุยกับเขาดูอะค่ะว่าคนไข้เขา accept มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวเปปเนี่ยมันป้องกันได้เฉพาะ HIV นะคะโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยมันป้องกันไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะก็จะต้องพิจารณาว่าจะต้องให้ยาป้องกันการติดเชื้อทางโรคป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไหมนะคะแล้วก็รวมถึงตัว emergency contraception นะคะแล้วก็จะมีกรณีพิเศษบ้างนะคะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมี exposure ที่ซ้ำซ้อนนะคะเช่นกินเป๊ปอยู่นะคะใน 1-3 สัปดาห์แรกของการกินเป๊ปดันไปมีความเสี่ยงซ้ำนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าความเสี่ยงนั้นมันเกิดภายใน 1-3 สัปดาห์แรกอันนี้ไม่ต้องเพิ่มยาก็คือกินไปจนครบนะคะแล้วก็พิจารณาในคนไข้ที่กินแบบเสี่ยงซ้ำเสี่ยงซ้อนพวกนี้ก็แนะนำให้กินเป็นเพ็ปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความเสี่ยงนั้นมันเกิดในวีคที่4นะคะอันนี้ก็จะต้องกินต่อเพิ่มอีกสัก1สัปดาห์นะคะแล้วก็คอนซิเดอร์ในเรื่องของเพล็บนะคะซึ่งก็อย่าลืมชวนเขาทรานซิชันถ้าเขาดูมีความเสี่ยงมากนะคะจากเป็นเป๊ปให้กลายเป็นแล้วก็กินเป็นเพล็บต่อซึ่งก็สามารถที่จะทรานซิชันได้เลยนะคะแล้วก็ follow up นะคะก็เหมือนกันนะ HIV ก็คล้ายๆกับตัว OPEP นะคะ HIV ก็ติดตามที่1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนกรณีที่ตัว source patient เขามี anti HIV positive หรือว่าตัวคนไข้เนี่ยเขามี anti HIV positive ร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีครีตินีน CBC ALT อันนี้ก็คือเมื่อมีอาการบ่งชี้กับ baseline นะคะแล้วก็ไวรัสโหลดก็คือเมื่อเขามีอาการของ acute retroviral syndrome นะคะนอกนั้นก็คือไม่ต้องตัวอื่นก็คือไม่ต้องเจาะนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัว STI นะคะก็ในเรื่องของซิฟิลิสนะคะก็จะต้องมีการเจาะ VDRL ที่ baseline นะคะที่1เดือนแล้วก็ที่3เดือนนะคะแล้วก็ urine prick test นะคะที่ baseline กับที่ประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเขามีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน prevention modality นะคะก็อย่าลืมให้ education เกี่ยวกับการป้องกัน HIV modality อื่นๆให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็โฆษณานิดนึงอันนี้เป็นในเรื่องของ QR code นะคะเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรของเราถูกเข็มตำในโรงพยาบาลนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้จากเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นจากQR code นี้ก็ได้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันนะคะในนั้นก็จะเป็น PDF ไฟล์ที่บอก flow นะคะในการปฏิบัตินะคะรวมถึงว่ายาจะต้องให้อะไรเจาะเลือกอะไรนะคะนี่ก็จะบอก flow ไว้ทั้งหมดเผื่อน้องเจอเขาปรึกษานอกเวลาราชการนะคะแล้วก็
ตัวโอเปปเนี่ยจริงๆแล้วยาสำหรับบุคลากรนะคะเวลาโดนเข็มตันเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยเขาก็คือโรงพยาบาลจะซัพพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายให้นะคะแต่เอ็นเปปเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนไข้จะต้องจ่ายเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันมีในเรื่องของตัวแบเรียร์นะคะสู่ของการรักษานะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่าตัวเอ็นเปปเนี่ยก็มียาที่เป็นยาฟรีแล้วนะคะเป็นของโครงการแนปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องมีการแบบคีย์ข้อมูลลงไปในระบบนะคะถึงจะได้ยาฟรีนะคะซึ่งยาที่เขาให้ฟรีเนี่ยก็จะเป็นยาที่อยู่ในไกด์ไลน์ก็คือจะเป็นตัว TDF FTC แล้วก็ตัว DTG นะคะก็จะเป็นตามตารางนี้เลยนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของตัว prevention modality อื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะซ้ำกับที่เคยพูดไปนะคะไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะหมดเวลาพอดีครับขออนุญาตเรียนถามครับอาจารย์จ้ะตัวไกด์ไลน์ของอังกฤษนะครับที่ใช้เราเทคโอเวียครับคือไม่จะคือไม่ทราบว่าเราเทคโอเวียมีข้อดีเหนือโดโลเทคโอเวียหรือมีเหตุผลอะไรยังไงครับที่เป็นแบบเหมือนเป็น preferred regimen ก็เขาคือเราเทคโอเวียเป็นอินดิเคเตอร์อินฮิบิเตอร์ที่มีใช้มานานมากแล้วแล้วก็คือมันเหมือนอยู่ในวงการของเป๊ปมานานแล้ว DTG มันเป็นยาใหม่แล้วก็อาจจะเรื่องของคอนเซิร์นเกี่ยวกับนิวโรทิวดิเฟกต์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์อังกฤษเขาก็เลยยังแบบเอาเป็นตัวราทิกเวียอยู่แต่ว่า DTG ก็ยังอยู่ในอัลเทอร์เนทีฟของเขาอยู่นะอยู่ตรงนี้เห็นปะครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะค่ะน่าจะเป็นในตัวในแง่ของว่าใช้มาลองเทอมใช้มายาวนานแล้วมันค่อนข้างจะโอเคอะไรเงี้ยเขาก็เลยพรีเฟอร์เป็นอันนี้อ๋อครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะของอเมริกาเขาก็เขียนไว้นะถ้าเป็นการแรกของนิวยอร์กอันนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าโดสเนี่ยเราจะมาโนโดสแบบเอา400มากินคือของประเทศไทยเรามีราทิกอเวีย400มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าจะเอา400มากินเป็นแบบ3คูณ1อันนี้ไม่ได้นะคือมันเบสออนข้อมูลจากแบบเม็ดที่มันเป็น 1,200 เปอร์เดย์อ่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของตัวฟาร์มาโคไคเนติกไดนามิกอะไรพวกนี้เนาะครับอาจารย์ขอบคุณค่ะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ว่าเห็นว่าถ้าเกิดมีรีนอลอิมแพเมนต์เนี่ยครับเขาแนะนำให้เปลี่ยน TDF เป็น HST ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เขาไม่มีงานศึกษาที่พูดถึงอาบาคาเวียหรอครับอาจารย์อาบาคาเวียจริงๆก็คือพอดีก่อนให้ยาอาบาคาเวียปกติเราต้องระวังอะไรนะอาบาคาเวียเรื่องไวรัลโหลดหรอครับอาจารย์อันนี้ยังไม่ได้เป็น HIV เลยอ๋อครับเรากลัวปัญหาเรื่องของดักไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้รีแอคชั่นถูกปะทีนี้ก็ปกติเขาก็แนะนำให้จอด HLA-B*5701ก่อนถูกไหมครับซึ่งกว่าผลจะออกก็อีก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นยาที่อยู่ในไกด์ไลน์เพราะว่ามันจะต้องรอผล HLA-B*5701แต่ถ้าน้องเจาะแล้วเราเป็นเนกาทีฟจริงๆก็สามารถที่จะให้ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็ HST จริงๆถ้าเราจะใช้มันก็เป็นแบบช่วงสั้นๆนะนะคือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะทำให้ซีดให้อะไรเร็วขนาดนั้นนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับ